เรื่องสยองตำนานMinecraftเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเพราะวันนี้ผมได้เจอสิ่งที่ทำให้ผมนั้นเกือบลบเกมMinecraftทิ้งไม่ว่าจะเป็นตำนานโกเลมตำนานสิ่งของภายในบ้านจะมีอันไหนที่ทำให้ผมนั้นเลิกเล่นเกมMinecraftถาวรและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1,000ไลค์1,000แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรน่ะฮือเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะสำหรับเรื่องตำนานแรกเป็นสิ่งที่ผมนั้นพยายามหาคำตอบมาตลอดใช่แล้วผมหมายถึงตำนานดาร์กโกเลมเอ็งเคยได้ยินป่าวพี่หนุ่มไม่เคยได้ยินอ่ะมันมีแบบดาร์กโกเลมด้วยหรอแบบยังไงอ่ะโกเลมมันเป็นคนดีไม่ใช่หรอปกติจะเป็นร่างสีขาวใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นร่างสีดำเหมือนเอ็งเลยน้องอุ้ยแสดงว่าต้องเท่แบบกูเลยอาจจะเท่อาจจะน่ากลัวไม่มีใครรู้ซึ่งผมไปทำการพิสูจน์มันตรงนี้นะครับข้างหน้าเราจะเรียกมันแบบวิธีปกติไม่ได้เราต้องล้อมรอบด้วยโซแซนสคูเวนเลสโตนแคมป์ไฟเอาล่ะขออนุญาตเริ่มสร้างเลยแคมป์ไฟวิญญาณเหรอเพื่อนใช่แล้วเพื่อนอันนี้คือแบบเราลองทำเป็นที่แรกเลยนะเว้ยคืออันนี้มันเป็นแบบดาร์กโกเลมคือมันจะทำอะไรได้อยากรู้ว่าใช่เป็นตำนานใหม่ๆครับเมื่อนานมาแล้วเราจะมาพิสูจน์หลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้ทุกคนนั้นจับตาดูดีๆเราจะทำการซัมมอนมันเดี๋ยวนี้แหละเราต้องวางนี้ด้วยให้มันดับดาร์กดาร์กแล้วก็ขาดพัมกินเอาละออกมาดาร์กโกเลมถ้าตามโลจิกMinecraftแล้วถ้าระหว่างนี้เนี่ยมันคือการซัมมอนไอรอนโกเลมใช่ไหมใช่แต่นี่ไม่ออกมาทำไมอ่ะมันไม่ออกอ่ะลืมวางไฟอะไรเปล่าผมว่าขอวางใหม่อีกรอบนึงรอบนี้ผมจะวางไอ้เจ้าแคมป์ไฟแบบเต็มสูบด้วยปึ๊บวางเลสโตนแบบรอบข้างข้างบนอย่างนี้โอเคทุกคนลุกออกมาดาร์กโกเลมทำไมมันเรียกยากจังอ่ะทำไมมันเป็นโกเลมปกติอ่ะหรือว่าเราต้องไปอัญเชิญที่ดิฟดาร์กหรือเปล่าว่าไงมันอาจจะต้องแบบมีอะไรแบบไว้บูชายันกว่านี้เปล่าจริงเพื่อนเดี๋ยวเราไปดิฟดาร์กกันดีกว่ามีผู้เล่นMinecraftคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเราอยากซัมมอนดาร์กโกเลมขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาซัมมอนที่ดิฟดาร์กเท่านั้นเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเราใช้วิธีการดันระหว่างวาร์เดนกับไอรอนโกเลมเข้าด้วยกันพร้อมนะ3 2 1อันเชิญดาร์กโกเลมโอ้ my god ทำไมหน้าผมมืดอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงทุกอย่างเงียบหมดเลยอ่ะตอนนี้ได้ยินไหมเพื่อนไอ้ไฟเองหน้ามืดป่ะมืด What? อะไรอ่ะทำไมมีเสียงฟ้าผ่าในดิฟดาร์กท่านดีเราวอร์เดนกับโกเลมหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวมันไม่ดับอะไรเลยหรอเสียงผมไม่ได้ยินเสียงมันตายด้วยนะเฮ้ยวัดหรือว่าบางทีวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลเราลองไปใช้วิธีอื่นดูไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราลองฆ่าไอรอนโกเลมด้วยถังลาวาดูล่ะวิธีนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยว่าเพื่อนเพราะว่ากูไม่ค่อยฆ่าโกเลมด้วยลาวานะเว้ยมันจะไม่ได้เหล็กไงลองดูแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนโกเลมแบบมันมืดขึ้นเห็นปะมันค่อยมืดมันจะเป็นการคอร์แลบหรือเปล่าโอเคมันก็ตายปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยมันดอกดอกไม้มาให้ด้วยดอกไม้เก็บไว้เถอะเพื่อนเดี๋ยวนะเรียกว่ามันมีอะไรแปลกๆเพราะว่าการที่มันดอกไปดอกป๊อปปี้เนี่ยหรือว่าหรืออาจจะเป็นกุญแจในการเรียกดาร์กโกเลมก็เป็นไปได้แต่ผมว่าต้องรออีกทีนึงวิธีนี้แหละและตอนนี้ผมคิดหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนั่นคือการสั่งเวยโกเลมมากกว่า 1,000 ล้านตัวลงบ่อลาวาอันนี้ซึ่งบางทีการเราจะเรียกดาร์กโกเลมได้เนี่ยเราต้องสั่งเวยโกเลมที่มากเพียงพอเว้ยเพื่อนทำให้มันเข้าสู่ด้านมืดที่สุดใช่ไหมเพื่อนใช่เอาละโยมาโอ้โหขนาดนี้มันจะไม่โกรธเราหรอเราลองดูผลลัพธ์ดูโอ้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอ้ตายหมดเลยป่ะเนี่ยผลลัพธ์ก็คือโกเลมตายหมดเลยแล้วก็ไม่มีทางที่จะดรอปไอเทมอะไรบางอย่างให้เราแบบเห็นแน่นอนเพราะว่ามันจมละลายไปหมดแล้วบางทีผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำอย่างอื่นที่แบบมันน่าสนใจณจุดนี้ผมคิดว่านะเรายังสั่งเวยโกเลมไม่เพียงพอเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราทำการปล่อยไอ้เจ้าหมอเนี่ยน่ะลงบ่อละลายไปเรื่อยๆเลยแล้วเราจะกลับมาดูผลลัพธ์ซึ่งตำนานต่อมาก็คือตำนานของแอมโมสแตนและตำนานนี้เนี่ยเคยมีคนอัดคลิปเอาไว้ด้วยเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เขาบอกไว้ว่าอะไรอ่ะแอมโมสแตนปกติใส่ชุดไดมอนด์ให้แอมโมสแตนและหลังจากนั้นไงต่อไปหยิบไดมอนด์ซอสเหรอ What อะไรอ่ะแล้วทำไมอมอลสแตนไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเขาแกงเป่าเนี่ยตอนแรกมาอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วพอหลังจากหันหลังใช่ป่ะมันมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยเออแล้วไงต่อใส่ดาบให้เขาด้วยแล้วก็หันไปวู้
What อะไรอะอมอสแตนเข้ามาจากด้านหลังเพื่อมาฆ่าเพลเยอร์เลยหรอเดี๋ยวมันเป็นไปได้ไงอะตำนานนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองไปพิสูจน์กันเลยครับผมว่าอย่างแรกเลยนะครับก่อนเราจะมีอมอสแตนได้เนี่ยเราต้องหาไม้มาครับอมอสแตนครับขุดไปเลยต้องใช้สติ๊กแล้วก็มีสลับปะใช่เราต้องเก็บสลับฮะเดี๋ยวเอ้าไปบล็อกไม้ไอ้ป้าเอ็งมีบล็อกไม้บ้างในตัวเอ้ยมันบล็อกไม้ไม่เข้าตัวเกิดอะไรขึ้นเอ้าบล็อกไม่ดรอปด้วยเว้ยวอทเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ามันไม่ดรอปอะไรเลยอ่ะเพื่อนแปลกๆแล้วว่ะแปลกจริงเดี๋ยวเราอาจจะต้องขุดแบบตั้งใจขุดโอเคอุ้ยได้แล้วอาจจะเป็นบั๊กที่ผมไม่รู้จักหรือเปล่าบั๊กแหละงั้นอันต่อมาผมว่าน่าจะคาบไม่ได้ผมว่าเราลองใช้คำสั่งนี้เลยครับคุณผู้ชมเพื่อเรียกอัมโมสแตนมากีบให้ทุกคนเลยละกัน add a อัมโมสแตนกีบมาเฮ้ยมันก็เข้าตัวนะเว้ยแต่ว่าในช่องเก็บของเราไม่มีคืออะไรอ่ะมันแผงแล้วว่ะโลกใบนี้เดี๋ยวขอลองแบบเกมโหมดครีเอทีฟแล้วกันแล้วก็เรียกอัมโมสแตนมาเอ้าได้ป่ะนี่ได้แล้วเอ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิมันผิดปกติมั้ยก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะไหนลองรวมร่างก็ทุกอย่างก็ดูปกติดีไม่มีอะไรผิดปกติผมว่าเราต้องแบบไปเล่นในซีดของในคลิปล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยครับเราต้องสร้างมาให้เหมือนในคลิปด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งผมไม่แน่ใจเท่าที่ผมคิดนะก็คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เว้ยตอนนี้บ้านเสร็จแล้วเวลาตอนคืนแล้วก็มีอัมโมสแตนด้านหน้าอ่ะทุกอย่างครบเองว่ามันจะเป็นยังไงไหมมันก็ไม่น่าเป็นยังไงนะเราลองใส่แบบชุดเกราะให้เขาดูไหมอ่ะชุดเกราะเลยเหรอใส่ไปเลยใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เราต้องออกไปนอกบ้านไหมรับหนึ่งนะผมขอลองแบบวางพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนเราลองเอาเรสโตนที่เราเตรียมมาเนี่ยเราวางล้อมรอบดูดิเผื่อแบบมันอาจจะเป็นอัมโมสแตนที่แบบมีปฏิกิริยากับเรสโตนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีอะไรนะมันไม่ใช่เวอร์ชันเนี้ยมันขยับไม่ได้ไม่ใช่ PE น่ะนั่นดิขอย้ายขึ้นไปชั้น2เลยแล้วกันโคตรไร้สารฮะทำไมอัมโมสแตนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอาข้างล่างโอ้ my god ไม่ใช่แล้วเอาทำไมอัมโมสแตนจากด้านล่างไปอยู่ด้านบนอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวมันขยับมาหนึ่งบล็อกปะเนี่ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวไอ้ฟ้าลงมาอีกทีนึงดิเฮ้ยกูเริ่มหลอนแล้วเนี่ยจริงจังปะขอขึ้นไปดูใหม่ยอมมันขยับมาดีละบล็อกอ่ะผมไม่ชอบอะไรวะเนี่ยเรื่องพวกนี้ whatปกติใช่ไหมครับมันก็ปกติเนี่ยขอถอดหมวกได้ไหมก็ถอดได้แปลกๆขออีกรอบนึงลงมานะแบบไม่มองไม่มองดูไม่มองขึ้นของแท้อะไรวะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเว้ยก็เมื่อกี้ไม่เห็นหรอกูไม่เห็นกูแอบอยู่ขยับตัวหน้ากูเลยไอ้ฟ้าเอ็งลองมองไว้เป็นไงปกติป่ะปกติถ้ามองอยู่จะปกติใช่ป่ะแล้วถ้าเราสองคนลงมาข้างล่างอีกทีนึงไหนมองขึ้นไปว้าชิบานเลยแล้วเพื่อนผู้บานนี่แปลกๆเอาไว้น้องเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ชอบเลยว่ะเรื่องแบบนี้เกเขาอาจจะไม่ชอบชุดกอดเพชรหรือเปล่าวะชุดกอดทองก็ได้อะโอเคเราลองลงมาทีนี้ลองมาไปดูทีนึงนั่นหายไปอ้าวมันไปอยู่หน้าประตูเว้ยหรือว่าห้องนี้คือห้องลับหรอมีของอะไรในกล่องไหมไม่มีเดี๋ยวแปลกๆแล้วว่ะเอางี้เองเนี่ยฟ้ากูมีแผนแผนอะไรวะขอมองตรงนี้สแนปลองสแนปดูเรามองมา5นาทีแล้วทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยครับทุกคนเดี๋ยวนะหรือว่าถ้าเราแบบไม่มองมันมันจะมีปฏิกิริยาผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะขอญาติเตรียมชุดก่อนเลยไอ้ฟ้าถลายเต็มสู่เพื่อนมาดิไอ้เจ้าใช่ไหมไอ้เจ้าใช่ไหมฮะเอาเลยไหมเพื่อนเราไม่มองอีกทีนึงดิมึงว่าจะเปลี่ยนอะไรขึ้นปะวะมันเหมือนเกมผีเลยอะหายไปไหนอะเฮ้ยเราลดใส่ชุดก่อนเราไอ้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 เจ้าเป็นไรไอ้อะไรอะไอ้เจ้าอยู่นี่ผมก็โดนดาเมจจากอะไรก็ไม่รู้ไอ้ฟ้าทักหนึ่งนาฬิกาวอทไอ้วอทไอ้ไปวอทไปอะไอ้โอ้โหไอ้ไงมันอยู่ข้างหลังเองโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคผมพอแล้วผมให้ตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเอาไป10เต็ม10เลยอันนี้โอ้ไป10เต็ม10เลยพยายามเกมไม่เล่นแล้วสำหรับเรื่องสยองตำนานอันที่3ในเกม Minecraft เขาเขียนเอาไว้ว่าระวังตัวให้ดีแกจะทำอะไรก็ได้ในเกม Minecraft แต่ขออย่างเดียวคืออย่าเข้าไปในจังเกิลเทมโปแล้วเขาก็ให้ซีดมาไว้เพื่อน
ซีนมีชื่อว่า Corrupted Temple เดี๋ยวขอไปทดสอบดูเลยละกันซึ่งตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้า Jungle Temple ที่เขาหมายถึงเนี่ยมันจะอยู่ใน Forest หรือว่าอยู่ในทะเลทรายกันแน่สิ่งเดียวที่เราต้องพิสูจน์ก็คือเราต้องไปยังคำสั่งนี้ฮะแล้วจะบอกพิกัดมา Jungle ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,000 บล็อกโอเคพิกัดนี้เดี๋ยวเราทีพีไปเลยเว้ย what เดี๋ยวทำไม Jungle Temple มาอยู่ตรงทะเลทรายได้เนี่ยปกติมันต้องเป็นปราสาททรายใช่ปะใช่ดิอันนี้มันเป็น Jungle Temple ไม่ใช่หรอแปลกจัดเดี๋ยวขอดูรอบข้างก่อนรอบข้างเหมือนมีอะไรทำอะไรแบบมาขุดข้างๆทิ้งเลยแล้วมีซากพวกนี้ด้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ยมีซากไอเทมด้วยมันมีกระดูกมีเลือดเลยขอเข้าไปดูเลยอะไรอ่ะเจ้ามันปิดไอ้ปิดว่าเพื่อนว้าคือเดี๋ยวเรื่องจริงปะเนี่ยพี่เราจะลงไปจริงเหรออันตรายไหมอ่ะไม่แน่ใจเว้ยเพื่อนแต่ว่าถ้าเราอยากปลอดภัยเนี่ยเราต้องทำลายกับดักเว้ยโอเคทุบทิ้งทุบทิ้งทำลายให้หมดทำลายให้หมดโอเคตรงนี้เคลียร์อ้าเคลียร์เคลียร์ใจเย็น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 จะมีกับดักเต็มหมดเลยนี่ไงทุบทิ้งแล้วของมันตกมาจากอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมีไดมอนด์ด้วยอ่ะโอเคตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วไม่มีกับดักพึบเลยทุกอย่างปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยไหมเดี๋ยวขอตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกทีนึงทำลายทุกอย่างไปเลยเรดสโตนฮะอะไรเสียงอะไรอ่ะผมได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังขุดอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนได้ยินได้ยินได้ยินปะได้ยินเราไม่ได้ขุดนะฮะรัวเลยรัวเลยเสียงอะไรเดี๋ยวอุ้ยทุกอย่างก็ดูปกติดีนี่จะบอกนะว่าเสียงขุดเมื่อกี้มันคือเสียงขุดไอ้นี่หรอขุดลงไปเรื่อยๆหรอใช่หรอต้องไม่พิมพ์ไม่มาค่อยๆจมอ่ะนั่นดิขอลองไปดูด้านล่างใหม่ดิไอ้เนี่ยน้ำงงอะนะเว้ยวอดเอ้ยแล้วทำไมมันมีกับดักเราทุบไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยโยแมนมันเหมือนใหม่เลยอะไรวะเนี่ยมันซ่อมของก็กลับมาเดี๋ยวเป็นจังเกิลดีเซิร์ตเทมเพิลที่แบบซ่อมตัวเองเรื่อยๆอย่างนั้นหรอใช่เหรอเบ้ what แต่มันจะขุดไปเรื่อยๆเนี่ยนะนั่นไงดิอย่าบอกนะว่ามันมีชีวิตอ่ะไม่แน่ใจแล้วนี่รูอะไรเนี่ยเราเข้าไปได้ปะเว้ what มันมีรูจริงด้วยแต่ให้เราสันนิษฐานไว้เลยใช่จะไปไหมไปดิไปพิสูจน์ไปเลยแล้วกันโอ้ what เดี๋ยวอันนี้คือที่ไหนเนี่ยมันเหมือนอารยธรรมโบราณเลยปะมันเหมือนอารยธรรมโบราณอ่ะมันมีรูปปั้นแบบเหมือนแบบองคลักษ์อ่ะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงนะในอียิปต์ในพีระมิดอ่ะใช่เลยเป็นพีระมิดลึกลับโบราณแล้วมันอยู่กลางทะเลทรายอ่ะนี่เราได้ไงดิเหมือนหายเป็นอารยธรรมที่หายสาบสูญงี้ปะอาจจะเป็นไปได้แต่ผมงงอย่างนึงว่าทำไมมันถึงมาอยู่กลางทะเลทรายได้มันคือจังเกิลนะเว้ยแปลกๆแล้ววะเฮ้ย what ไอ้ฟ้าฮะมึงว่าไงกับอันนี้วะเขาบอกว่าเวลาเจอกลุ่มอะไรพวกนี้ห้ามไม่โกรธเพราะมันอาจจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นกำลังดีจริงด้วยขออนุญาตลงไปดูใหม่เลยมันน่าจะปลอดภัยใช่ไหมฮะเอ้ยเดี๋ยวประสาทมันหันมาเราได้ยังไงวะเนี่ยอะไรอะแล้วมันหันได้อย่างเงี้ยแปลกๆแล้ววะมันเกิดอะไรฟ้าไอ้ฟ้าโอ้ยไฟไหมไฟมันค่อยลามมาหนีมาแล้วหนีแต่มันลามช้าชิว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 เป็นยังไงลาวาที่เราวายไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไฟไหม้แล้วไฟเลยเราจะตายแล้วไอ้พ่ออ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยมันนี่อ้าวชิบกายแล้วเอาไงดีได้ยังไงอ่ะเอาไงดีเราไม่มีทางไปแล้วเพื่อนเราทุบไปได้ไหมได้ป่ะวะได้ดีกันอะไรอะปิดแล้วไปไหนนี่มันคืออะไรกันแน่ว้าวว้าวไปแล้วลามสองรอดดิว้าวเริ่มตอนนี้ไรก้าไม่ได้ร้องโกนผมแล้วคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยคือไอ้เรื่องลึกลับต่างๆเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันคิดว่าตอนนี้มันเชื่อแบบเคลื่อนใจว่ามันเป็นเรื่องลึกลับจริงๆจริงแล้วผมแบบแอบแกล้งมันด้วยผมแอบใช้ข้อมานเว้ยแล้วมันก็เชื่อจริงๆเอ้ยหมู่บ้านเมื่อกี้ผมก็แบบจัดเตรียมไว้แล้วอันต่อไปเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาผมได้เตรียมแบบเพื่อแกล้งมันไปแล้วมันโดนผมแน่และตำนานเรื่องต่อมาอันนี้เนี่ยทุกคนครับผมอ่านแล้วผมตกใจมากๆเลยเว้ยเขาเขียนเอาไว้ว่าคุณไม่มีทางหาหมู่บ้านนี้เจอมันคือหมู่บ้านไอ้ฟ้ามันเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านที่แบบลี้ลับมากเว้ยโอ้มันลี้ลับยังไงวะหมู่บ้านเนี้ยเพื่อนกูไปอ่านมาเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบโอกาสเกิดขึ้น 0.01% จะไม่มีทางเกิดล้อมรอบภูเขา4อันเว้ยโอ้ my god งั้นแสดงว่าภูเขานี้มีอะไรผิดปกติอะดิผมก็ไม่แน่ใจแล้วมันยังไงอะไม่รู้อะ
ปก้าวก้าวไก่ไก่เดี๋ยวลองฆ่าไก่ไก่เหรอไปดิไปดิโอ้ยโอ้ยโทษโทษฮะว้าวมันไม่แก้ซะยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยก้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเว้ยวัดปะโก้ปะโก้มันต้องอยู่ในเธอไม่ใช่เหรอใช่มันอยู่นี่ได้ยังไงไม่รู้อ่ะอะไรอะไรปลอดภัยนะเฟลลี่นะเฟลลี่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 แต่ผมงงว่ะมันไม่ควรมีปลากระหัวในที่แห่งนี้ได้นะเว้ยเออตัวมันใหญ่ใหญ่ใหญ่นะนามันใหญ่นะนะตัวใหญ่ด้วยมันใหญ่จริงปลากระหัวอะไรใหญ่ขนาดนี้น่าแปลกแล้ววะเฮ้ยไม่กล้าไปสิทำไมชาวบ้านวอร์เทเบนเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่เป็นสิเป็นไรไม่รู้ว่ะกระพริบกระพริบกันนะเฮ้ยแปลกแล้วว่ะกลับก่อนดีกว่าเริ่มไม่คืนแล้วเริ่มไม่ปกติแล้วเว้ยขอญาติซ่อนตัวอยู่ถึงเวลาตอนกลางคืนเลยแล้วกันไม่เอาแล้วเอ้ยยอดเยี่ยมตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วครับทุกคนและตอนนี้ดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้เจ้าปากกระโฮหรือชาวบ้านก็ได้เข้าไปนอนเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ดูสงบสุขมากยิ่งขึ้นแล้วสงบสุขแล้วตอนนี้ใช่ถ้างั้นแล้วผมว่ามันเหลือแค่หนึ่งอย่างแล้วไอ้ฟ้าเรายังไม่ได้ลองเรายังไม่ได้ลองอะไรอ่ะเองจำบล็อกนี้ได้ไหมเพื่อนอะไรวะเพื่อนบล็อกแคร็กที่แบบมันอัปเดตมาใหม่ในไมค์คาร์บเว้ยถ้าเกิดว่าเราลองวางโดยใช้อันนี้แทนไอรอนจะเป็นยังไงวะอย่าบอกนะปั๊บหยุดไฟด้วยปั๊บปั๊บโอ้ยนึกว่าจะมีแบบดาร์คไอรอนโกเลมมาว่าเป็นอะไรมันน่าจะเป็นถ้ามันมีไฟสีดำอันนี้ผมเพิ่งเห็นไฟสีดำมาจากไหนอ่ะตัวนั้นก็สีดำอะไรอ่ะเอ๊ะไฟวอดวอดแฮปเพนล่ะอะไรเนี่ยแปลกๆแล้ววะไม่จริงใช่ไหมโกเลมไอตัวนี้ปกติแล้วตัวที่เราวางไว้ก่อนหน้าไอ้ถ้ามันหายไปโอเคเลิกเลิกไม่เอาแล้วเลิกเลิกอะไรกูเลิกแล้วเพื่อนฆ่ากูเลยกูไม่เล่นแล้วเอาเป็นว่าใครอยากลองทดลองเจ้าเรื่องพวกนี้นะครับใครที่ทดลองแล้วเป็นจริงถ้าทดลองแล้วเป็นจริงได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันผมไปแล้วไปแล้วว่ะ